มันคือปืนสั้นที่ผลิตในประเทศไทย MI9 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบเจอกับน้ำอิงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำอิงก็มีปืนนะคะเป็นปืนมาใหม่นะคะทุกคนค่ะปืนตัวนี้มีชื่อว่า MI9 ตัวนี้เป็นปืนขนาด9มมนะคะความยาวลำกล้องอยู่ที่ 4.2 นิ้วนะคะหรือประมาณ4นิ้วนั่นแหละนะคะโครงปืนนะคะสไลด์ก็จะเป็นเหล็กนะคะผสมสแตนเลสส่วนตัวปืนก็จะเป็นโพลิเมอร์นะคะอย่างดีสังเกตดูนะคะว่ากริปปืนนะคะเขาทำไว้กันลื่นนะคะเวลาเราออกนะคะก็จะมีกริปปืนแบบกันลื่นแล้วที่สำคัญนะคะมันเข้าง่ามปืนได้พอดิบพอดีเป๊ะตัวนี้นะคะหนักอยู่ประมาณ6ขีดรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากสำหรับแมกกาซีนของเจ้า MI9 ตัวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีนะคะหรือคับคล้ายคับคลายนะคะมันสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นแมกกาซีนบรรจุทั้งหมด15นัดใส่เข้าไปแบบนี้นั่นเองปืน MI9 ตัวนี้เป็นสัญชาติไทยนะคะผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทอุตสาหกรรมอาวุธจำกัดเขาบอกมาอีกนะคะว่าจะผลิตให้กับพลเรือนทั่วไปได้ใช้ได้ยนต์โฉมกันอีกไม่กี่เดือนค่ะอดใจกันหน่อยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้ำอิงมาลองยิงตัวนี้กันให้ดูตามน้ำอิงนะคะไปทดสอบ MI9 กระบอกนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมายิงดูกลุ่มนะคะของ MI9 กันเดี๋ยวน้ำอิงใส่ไป5นัดนะคะมาดูกันนะคะมาค่ะทุกคนก็โหอย่างนี้นี่คะแนนเท่าไหร่อ่ะอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะ5นัดสมมุติว่านัดละ10คะแนนเต็มเท่าไหร่เฮ้ย50เป็นไปได้ไงอ่ะสุดยอดเดี๋ยวเราไปดู MI9 ยิงในระยะ25เมตรกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะมายิงเพจเหล็กในระยะ25เมตรนะคะมาลองดูนะคะจะได้ไหมเรียบร้อยค่ะ
สุดยอดมากทุกคนระยะ25เมตรยังโดนโอเคค่ะสุดยอดมากเลยนะคะกับ MI9 หลังจากที่น้ำอิงได้ทำการยิงทดสอบนะคะ MI9 ไปแล้วนะคะขอตินิดนึงนะคะเรื่องตีก็มีอยู่2อย่างอันดับแรกคือน้ำหนักไกปืนนะคะมีความหนักเกินไปเวลายิงแล้วมันก็เลยล้าหน่อยประมาณ6ปอนด์นะคะสำหรับตอนนี้ที่น้ำอิงยิงอยู่นะคะน้ำอิงว่าปรับไกปืนลงนะคะเหลือประมาณสัก4ปอนด์กำลังดีมากเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำนะคะอยากให้เขามีรางเอาไว้สำหรับติดดอทเผื่ออะไรใครหลายคนอยากยิงเร็วๆยิงแทคติคอลนะคะก็สามารถเอาดอทมาติดตรงนี้ได้นะคะโดยรวมทุกอย่างก็คือน้ำอิงตีแค่นี้2 อย่างตัวปืนอะไรคุณสมบัติคุณภาพอะไรน้ำอิงให้เยี่ยมถึงเยี่ยมมากเลยแหละต้องยอมรับเลยนะคะว่าทาง MI9 เนี่ยเขาออกแบบและทำลำกล้องมาได้สุดพิเศษมากๆไม่นานเกินรอนะคะไม่เกิน 3-4 เดือนนี้แน่นอนทุกคนจะต้องได้พบกับเจ้า MI9 กระบอกนี้แน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากติดตาม MI9 นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามน้ำอิงด้วยนะคะน้ำอิงจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับเจ้าปืน MI9 กระบอกนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมน้ำอิงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะน้ำอิงมีอะไรดีๆนะคะเด็ดๆนะคะติดตามน้ำอิงได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ